น้ำดื่มสิงห์โลตัสเฟรนขนมสาหร่ายแท่งผงซักฟอกเปาซิลเวอร์นาโนเอ็กซ์เพิร์ทซอฟต์เครื่องปรับอากาศแคเรียร์อินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์5 3ดาวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับกับ Divided คนไม่ยอมเกมในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่รอยยิ้มจะจางหายไปนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมีการลาจากกันผมออกตัวให้พวกคุณหน่อยในฐานะเป็นทีมที่สนิทสนมกันรักใคร่ปรองดองทำผลงานด้วยกันอย่างดีมากนี่คือเกมคุณทุกคนมีหน้าที่จะต้องรักษาชีวิตในเกมของคุณให้ไปต่อเพื่อไปสู่เงินรางวัลที่คุณสะสมมาและเกมบังคับให้คุณต้องเลือกใครสักคนคุณมีเวลา15วินาทีบอกว่าคุณเลือกใครและเหตุผลทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้น3เสียงที่ตรงกันคนที่4จะออกจากรายการ3คนจะไปต่อโอเคนะครับค่ะคิดว่าจะมีคนโหวตเจ๊มั้ยไม่คิดเพราะเจ๊ทำคะแนนมาดีตั้งแต่ต้นเจ๊ว่าไม่มีทางเรากับเจ๊น้ำเนี่ยค่อนข้างออกความคิดเห็นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวของผมเนี่ยตอนนี้ที่อยากจะโหวตออกก็มีอยู่2คนก็คือมีพระเพียวกับมีเซฟเราไม่ได้ยินเสียงพระเพียวเลยอะเพื่อนๆก็น่าจะรู้สึกเหมือนเราอะว่าเขาหายไปไหนหรือเปล่าคิดว่าใครเป็นจุดอ่อนหรอเซฟ15วินาทีครับอยากฟังเหตุผลคุณพระเพียงก่อนเลยครับคุณเลือกใครเพราะอะไรเชิญครับเลือกเซฟเลือกเซฟครับค่ะเพราะว่าส่วนตัวมองว่าหลายครั้งอะเขาเงียบแล้วหลายข้อที่เขาตอบไม่ได้หลายครั้งที่แบบพิวรีเช็คแต่เหมือนเซฟจะแบบฟังอย่างเดียวแต่ก็ไม่ค่อยได้มีปากมีเสียงหรือออกความเห็นกับใครค่ะครับโอเคครับ15วิขอบคุณครับก็งงๆนะน้องแบบเข้าใจอะไรผิดปะใครที่แบบไม่พูดหรอฉันพูดตลอดเวลาเลยนะตั้งแต่ข้อแรกเลยอะไรเงี้ยเขาตามพี่หมอตลอดเลยอะแล้วเหมือนอยู่ข้างกันไงเขาก็เหมือนก็จะแบบเออตามนี้ตามนี้อะไรพวกเนี้ยแล้วมีหลายข้อที่เขาตอบไม่ได้แล้วเขาไม่รู้เลยคุณแซฟครับมีชื่อคุณ1ชื่อครับคุณเลือกใครและเพราะอะไรเชิญครับเลือกพระเพียวค่ะพระเพียว1ชื่อครับเพราะว่าอันนี้คือเซฟรู้สึกว่าน้องเขาเนียนโดยที่แบบอะไรที่เขารู้ว่าบางทีเขาไม่ได้พูดอยากให้พี่น้ำพูดมาก่อนเนี่ยไอ้ข้อเหนือเมื่อกี้แล้วเขาจะรู้ต่อเมื่อเฉลยเสร็จแล้วคือเขาไม่ได้แบบมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นแล้วเซฟมั่นใจว่าเซฟเป็นคนที่ออกความคิดเห็นเยอะขอบคุณครับก็คิดไว้แล้วล่ะค่ะว่ายังไงอะเซฟก็น่าจะโหวตเพียวออกต่อให้เพียวตอบถูกเขาก็ต้องกันตัวเองออกเพราะถ้าไม่ใช่เพียวก็ต้องเป็นเขาก็คือโหวตพระเพียวแต่ว่าไม่ได้โหวตกลับนะเขาไม่เหมือนอยู่ในทีมอ่ะคือเขามีส่วนร่วมแหละบางข้ออะไรเงี้ยแต่บางข้อก็คือเงียบไปเลยอ่ะหายไปจากทีมเลยอะไรเงี้ยมี1เซฟมี1พระเพียวคุณหมอกอล์ฟครับ1ชื่อจากคุณและเหตุผลเชิญครับก็เรื่องน้องพระเพียวครับพอดีว่าคือทุกคนเก่งเหมือนกันหมดแต่ว่าน้องพระเพียวอาจจะซ้ำทางกับเจ๊น้ำบางเรื่องแล้วก็น้องพระเพียวในช่วงเกมช่วงเบรกแรกๆอาจจะมีบทบาทน้อยแต่เบรกหลังๆมีบทบาทมากขึ้นแล้วครับก็มันเป็นเกมครับก็ขอเรื่องน้องพระเพียวแล้วกันโอเคครับ2พระเพียว1เซฟบอกตรงๆนะคะว่าผิดหวังเพราะว่าเพียวคุยกับหมอกอล์ฟก็ค่อนข้างบ่อยเพียวไม่เข้าใจว่าทำไมหมอกอล์ฟถึงเอาเพียวออกคือแบบเพียวคือคนที่ทำคะแนนได้นะคะจริงๆแล้วถามว่าเขามีส่วนร่วมไหมเขาอาจจะส่วนร่วมไม่เยอะในข้อแรกแต่หลังเขาก็มีส่วนร่วมเขาก็ถูกหลายข้อแต่เกมมันคือเกมไงมันก็ต้องโหวตสักคนออกไปไงครับคุณน้ำครับชื่อที่คุณจะเลือกมีผลอย่างยิ่งทีเดียวนะครับค่ะ15วิบอกเหตุผลเชิญครับเลือกพระเพียวค่ะโอ้โหพระเพียว3ครับเพราะว่าคำตอบพระเพียวยังไม่ชัดเจนครับแม่คือแบบส่วนตัวเพียวมองว่าบางครั้งอ่ะเพียวพูดไปนะแต่ว่าเสียงเพียวอาจจะดังไม่พอเหมือนหลายๆข้อที่เพียวบอกตั้งแต่ข้อกิน MM อย่างเงี้ยเพียวก็บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเพียวกินมาเมื่อเช้านะเพียวว่าข้อนี้โอเคครับหมดเวลาครับก็คำตอบของพระเพียวไม่ชัดเจนไม่เด็ดขาดมี3พระเพียวมี1เซฟคุณพระเพียวคุณจะต้องทำสิ่งนี้แหละครับคุณจะต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจคุณให้ได้ทุกคนสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อใครก็ได้ในเวลาที่เรากำหนดให้คุณมีเวลา60วินาทีไม่เสียหายใดๆเลยหลังจากหมด60วินาทีจะเริ่มเข้าสู่100วินาทีอัตโนมัติใน100วินาทีนี้เงินของคุณที่สะสมไว้ 158,205 บาทเงินของคุณจะเริ่มลดลงใน100วินาทีนี้คุณพระเพียวผ
ผู้เล่นเกมของเราต้องทำหน้าที่แล้วครับ60วินาทีพร้อมค่ะเริ่มครับก็ส่วนตัวเพียวมองว่าเพียวอ่ะยังตอบได้ข้อไหนเพียวรู้เพียวบอกว่าเพียวรู้แต่เซฟสังเกตหลายครั้งนะเขาจะตามพี่หมอตลอดเขาไม่เคยหลายคนนะแต่ไม่ได้ตามพี่หมอบอกว่าเพียวอ่ะตอบหลายครั้งอ่ะซ้ำกับพี่น้ำใช่ไหมแต่เพียวก็พูดนะตอนไอ้บักเวตเต้อ่ะเพียวก็บอกว่ามักเวตเต้จะมีการเปลี่ยนไหมครับแต่ว่าไม่มีใครตามเพียวไงหลังจากที่พี่น้ำเขาพูดเขาเฉลยมาแล้วแต่ในขณะนั้นเซฟตอบอะไรใช่ไหมคือเพียวตั้งแต่ตอบมาเพียวยังตอบไม่เคยผิดเลยนะเขาพูดแต่เขาเงียบฟังแต่เพียวอ่ะพูดตลอดนะเพียวยังไม่เคยตอบผิดเลย30วิไม่ข้อหมีหมาเมื่อกี้เพียวก็เคาะเลยว่าหมีหมาไอ้ข้อก่อนหน้าเนี่ยเอาไงครับเพียวก็บอกเพียวก็บอกว่าแบบของเพียวอ่ะใช่คือเหมือนไอ้ข้อพจมานะจินตนาเหลืออีกกี่วิเพียวก็บอกได้อ่ะแล้วก็แบบไอ้ข้อนั้นน่ะที่พี่เขาถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์น่ะมั่นใจมากเพียวก็บอก 100% น่ะพี่ขออนุญาตนะมันเป็นเกมโอเคโอเคครับเอามือออกครับคุณทำดีมากครับคุณพระเพียว60วินาทีคุณพูดเต็มที่แล้วครับคุณพูดทุกอย่างที่คุณอยากจะพูดไปหมดแล้วครับแต่มันไม่เปลี่ยนครับก็ต้องยอมรับในการไม่เปลี่ยนสิ่งนั้นและนี่คือการเสียสละชนิดหนึ่งที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในรายการนะครับขอบคุณความสนุกสนานทั้งหมดจากคุณครับติดตามเธอได้ในเพจต่างๆที่เป็นการรีวิวเกมชื่อเพจ This is Game Thailand นะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณน้องพระเพียวครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะพอผลวอทออกมาแล้วมีชื่อเราติดหนึ่งในนั้นใช่ป่ะก็คือก็มีแอบหวั่นบ้างแต่จริงๆก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าแบบไม่อะยังไงคนที่ออกก็ต้องเป็นน้องอะไรเงี้ยตอนที่พระเพียวพูดว่าขอโอกาสเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วเลยแหละว่าทุกคนจะไม่ให้โอกาสถ้า2ต่อ1มันยังพอมีโอกาสเปลี่ยนได้แต่ถ้าเป็น3ต่อ1เนี่ยโอกาสยากครับที่จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพระเพียวก็คือผู้เสียสละครับคุณพลาดมากเลยที่คุณไม่เอาเพียวไปต่อเพียวมองว่าเพียวเจออะไรมาเยอะมากเพียวเชื่อว่าเพียวเนี่ยแหละที่จะช่วยพวกคุณในเกมหลังๆได้ดีที่สุดแต่คุณกับโหวตเพียวออกแล้วมันเกมก็ออกถ้าเป็นเจ๊ออกเจ๊ก็ออกไงจะเป็นไรถ้าเขาบวชเจ๊ออกเจ๊ก็เดินออกจะเป็นไรก็กลับบ้านเสียงมันเอกฉันท์น่ะจะให้ทำไงอ่ะตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทำการตัดสินใจครับคุณ3คนมีเงินเก็บอยู่ 158,205 บาทคุณยังไม่ตอบผิดสักครั้งเลยคุณมีโอกาสตอบผิดได้อีก2ครั้งคุณยังไม่ได้ใช้ปุ่มเทคโอเวอร์เลยสักครั้งคุณยังมีโอกาสใช้ได้อีก2ครั้งเช่นเดียวกันในรอบสุดท้ายคำถามข้อละ 100,000 บาทมีจำนวน3ข้อโอกาสที่คุณจะได้เลือกคือเลือกจะหยุดเพื่อแบ่งเงิน 158,000 หรือจะไปต่อในคำถาม3ข้อละ 100,000 บาทถ้าอยากจะไปต่อกด A ถ้าอยากจะหยุดกด B ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งใน3คนกด A ถือว่าเล่นต่ออัตโนมัติทางเดียวที่จะหยุดการแข่งขันได้คือกด B ทั้ง3คนเท่านั้น15วินาทีต่างคนต่างกดเริ่มครับเรียบร้อยครับสีหน้านิ่งๆทั้งคู่ทั้ง3คนกด A หมดครับทุกคนพร้อมจะไปต่อนะครับเอาล่ะจับมือกันไว้ได้เวลาสำคัญแล้วนะครับไม่มีใครจากไปครับรอการแบ่งเงินเท่านั้นคำถามรอบที่3รอบสุดท้ายคำถามมูลค่า 100,000 บาทคำตอบจะต้องตอบ3ข้อเรียงลำดับให้ถูกต้องและไปสู่คำถามข้อที่8 100,000 บาทจงเรียงลำดับเมนูอาหารไทยที่ติดอันดับโลกจากการสำรวจของ CNN จากอันดับสูงไปหาอันดับต่ำ A ต้มยำ B ส้มตำ C มัสมั่น100วินาทีเริ่มครับผมว่า A B C หนูว่า A B C เหมือนกันคิดเหมือนกันปะอย่าผิดนะครับเพราะต้มยำกุ้งก่อนเสร็จแล้วค่อยมาส้มตำแล้วเสร็จแล้วค่อยมามัสมั่นมัสมั่นนี่เหมือนได้ยินต้มยำมันขึ้นที่หนึ่งแล้วใช่ไหมมัสมั่นนี่คือต่างชาติคนแค่ไม่รู้จักไม่ซ้ำเลยจริงด้วยเพราะฉะนั้นต้มยำส้มตำต้มยำกับส้มตำเนี่ยผมว่าต้มยำมั่นใจกันมั่นใจหมดเหมือนกันด้วยแล้วก็วางมือเลย
เวลาหยุดครับตอบ A B C เหมือนกันหมดซะด้วยมีใครรู้ข้อมูลนี้มาบ้างหรือเปล่าอย่างไรครับเคยคุณเซฟทำอาหารอยู่เบเกอรี่เบเกอรี่แต่ว่าเหมือนเวลาแบบว่าต่างชาติค่ะถ้าเราเคยฟังโพสำรวจอะเซฟรู้สึกว่าต้มยำที่มันติดอันดับอะคือพวกต้มยำส้มตำแล้วก็ผัดไทยใช่ซึ่งนักสมัครเซฟมั่นใจว่ามันน่าจะน้อยที่สุดแล้วถ้าต่างชาติรู้จักมากที่สุดก็คือต้มยำครับก็เลยคิดว่าคุณน้ำเหมือนเคยได้ยินใช่ค่ะแวบๆหนูเคยดูใน Google ครับคือส้มตำไอ้ต้มยำเนี่ยมาอันดับหนึ่งแล้วก็ลงมาเป็นส้มตำที่คนเขาก็Amazing คือต่อให้ไม่ได้ทานแต่เขาต้องรู้จักส้มตำในประเทศไทยอยู่แล้วคราวนี้ตัวส่วนตัวมัสมั่นอ่ะหนูว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มโอเค2คนมั่นใจคุณหมอผมว่าจริงๆอ่ะต้มยำกุ้งมาในหัวผมอย่างแรกเลยและอย่างที่2ที่ผมคิดผมยังคิดถึงผัดไทยด้วยซ้ำแต่พอไม่มีผัดไทยมาเป็นส้มตำน่าจะเวลโนนเป็นที่รู้จักมากกว่ามัสมั่นโอเคไปในทิศทางเดียวกันหมดทั้ง3คนแล้วก็กดตรงกันโดยมิได้นัดหมายซะด้วยข้อนี้นะครับเงินสะสมจาก 158,000 ถ้าหากมันถูกมันจะขึ้นไปเป็น 231,955 บาทแต่ถ้ามันผิดเงินสะสม 150,000 จะลดลงมาเหลือ 79,102 บาทและเป็นการผิดครั้งที่1ค่ะคำตอบของการเรียงลำดับเมนูไทยที่ติดอันดับโลกโดยการสำรวจจาก CNN คุณตอบว่าสูงสุดคือต้มยำลองมาส้มตำและต่ำกว่าเพื่อนคือมัสมั่นเป็นคำตอบที่เขียวสิเขียวเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดตรงไหนทำไมจึงผิดส้มตำกับต้มยำผลสำรวจของ CNN นะครับมีการจัดอันดับ50อันดับจานอาหารที่ดีที่สุดในโลก50จานด้วยกันจากหลายๆประเทศอันดับที่1ของ50จานนี้คือมัสมั่นครับอันดับที่1เลยนะครับต้มยำอยู่อันดับที่8นะครับครับและส้มตำอยู่อันดับที่46จาก50จานของโลกยังไงก็ไม่มีทางถูกกับพวกเราอ่ะสำหรับข้อนี้ต้องบอกว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจทีเดียวนะครับเพราะว่าทาง CNN ที่เป็นสถานีโทรทัศน์ข่าวระดับโลกได้จัดอันดับ50อาหารยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเอาไว้เมื่อพูดแบบนี้หลายคนคงอยากรู้ว่าอาหารยอดเยี่ยมอันดับต้นๆ นั้นมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับอันดับ1ของอาหารยอดเยี่ยมที่สุดในโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมัสมั่นนั่นเองครับอันดับ2พิซซ่าจากอิตาลีอันดับ3ช็อกโกแลตจากเม็กซิโกอันดับ4ซูชิจากญี่ปุ่นและอันดับ5เป็ดปักกิ่งจากจีนนั่นเองส่วนอีก2เมนูของไทยที่ติดอันดับโลกนั่นก็คือต้มยำกุ้งที่อยู่ในอันดับที่8และส้มตำที่อยู่ในอันดับที่46นั่นเองเงินรางวัลจาก 150,000 ตอนนี้เงินรางวัลของคุณเหลือ 79,102 บาทครับเมื่อเลือกไปต่อแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนเพราะความผิดพลาดจะเริ่มเข้ามาแล้วเฮ้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 ผิดเลยจ้าโอ้ยอันนี้ไม่รู้เลยครับไปสำรวจที่ไหนมาเนี่ยทำไมเอามัสมั่นมาขึ้นอันดับหนึ่งงงมากเลยมันไม่มีใครโน้มน้าวใครหรอกเพราะมันเป็นในทิศทางเดียวกันไงถ้าหากว่ามันตอบสลับกันนะมันยังมีข้อเถียงอันนี้มันดันแบบสารแนไปตอบตรงกัน A B C โอ้โหวันนี้เละไม่เหลืออะไรเลยไงบทสรุปจะลงเอยอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาด